กองบริหารการสาธารณสุขจัดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพครั้งที่8และเป็นปีที่ครบรอบ10ปีในการดำเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพพร้อมคัดเลือกผลงานและมอบรางวัลผลงานดีเด่นด้านวิชาการและนวัตกรรม19สาขาปีงบประมาณพ.ศ. 2565นอกจากนี้ยังมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่องในระยะ5ปีข้างหน้าเพื่อตอบสนองแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของสังคมและประชากรตลอดจนความต้องการด้านสุขภาพของประเทศได้ทันท่วงทีมีกรอบการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในรูปแบบเขตสุขภาพสร้างความเชื่อมโยงในภาพของเครือข่ายบริการทุกระดับสามารถรองรับการส่งต่อเพื่อเป็นหลักประกันว่าประชาชนจะเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและเป็นธรรม